วันนี้เราร่วมใจโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรชีวิตนักบวช50ปีและ25ปีของสมาชิกครอบครัวคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหาไทยนิรมนของพระแม่มารีเพราะชีวิตของซิสเตอร์ทั้ง4ได้เป็นพยานความรักของพระเจ้าอย่างสุภาพถ่อมตนที่สามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อไรข้าพเจ้าก็เข้มแข็งเมื่อนั้นพร้อมกันนี้เราร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับดอกไม้ผลิใหม่ในคณะผู้รับใช้คือสมาชิกใหม่ทั้งสองคนที่ได้ตอบรับการเรียกของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญและเสียสละพระองค์ทรงรอคอยเส้นทางแห่งการรับใช้พระเจ้าคือการรับใช้ทุกคนบุคลิกที่ร่าเริงรอยยิ้มที่กลุ้มกลิ่มเสียงหัวเราะระรื่นช่างคุยขยันและว่องไวท่านคือซิสเตอร์อันนาประภาแจวเจริญผู้มีแรงจูงใจเข้าอารามที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นแผนการของพระจริงๆตอนอายุ18ปีกำลังจะเข้าอารามศิลับบ้านโป่งตามวันที่นัดหมายแต่เมื่อพบกับซิสเตอร์อากาธาประภัยจึงเลิกคิดเข้าอารามศิลับทันทีที่สำคัญกว่านั้นเมื่อได้พบคุณแม่อากาธาลัดดาที่หัวหินและชวนให้เข้าอารามจึงตอบรับทันทีโดยไม่ลังเลแม้จะอายุ21ปีแล้วก็ตามเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงคุณแม่ลุยีนาให้กลับไปพักที่บ้านเพื่อให้แข็งแรงก่อนแต่กลับบ้านได้เพียง5วันก็มีแรงผลักดันภายในที่ทำให้รู้สึกอยากกลับอารามอีกครั้งได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยลืมในชีวิตเกือบตายถึง2ครั้งแต่พระได้คุ้มครองและได้ติดตามการเรียกของพระอย่างซื่อสัตย์จนถึงทุกวันนี้นี่คือแผนการและพระพรของพระที่ประทานให้กับผู้ที่พระองค์ทรงรักให้หัวใจจนบัดนี้แบบอย่างแห่งผู้รับใช้พระเจ้าคือพระแม่มารีท่าทีที่สุภาพละเอียดอ่อนขยันอดทนซื่อสัตย์เสียสละเพื่อส่วนรวมศรัทธาเปี่ยมด้วยปรีชาญาณของการเป็นนักอบรมที่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆอยู่เสมอท่านคือซิสเตอร์มาเรียสมปองทับปิงชีวิตกระแสเรียกเริ่มต้นจากการสนับสนุนของบิดามารดาและอิทธิพลของพี่ๆที่เข้าบ้านเนนถึง3คนรวมทั้งบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นและศรัทธามั่นคงชีวิตนี้ไม่ขอและไม่ปฏิเสธอะไรกับพระองค์นี่คือข้อตั้งใจสำคัญในชีวิตของการเป็นนักบวชทั้งที่หวาดหวั่นแต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจในการทรงนำของพระด้วยเหตุนี้จากที่เคยเป็นคนมีนิสัยขี้อายพูดน้อยเก็บตัวและชอบทำงานคนเดียวกลายเป็นคนกล้ามีความมั่นใจพร้อมที่จะก้าวออกไปหาผู้อื่นเพื่อแบ่งปันเพราะสัมผัสได้ว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับดังที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนกลางคลื่นลมเรือลำน้อยยังลอยแล่นไปบนฟ้าไกลเมฆหมอกครึ้มกำลังก่อตัวท่ามกลางพายุพัดแรงใจยังแกร่งไม่ถอยชีวิตที่ซื่อๆเรียบง่ายรอยยิ้มที่สดใสและน้ำเสียงที่ไพเราะขยันอดทนใจกว้างนั่นคือซิสเตอร์เทเรซานารีแก้วทวีเส้นทางชีวิตกระแสเรียกของซิสเตอร์อาจพูดได้ว่าหนีเตี่ยและแม่เข้าอารามเพราะไม่สนับสนุนขออนุญาตแต่ท่านไม่ให้จึงเก็บข้าวของไปอยู่ที่วัดเพลงและที่วัดนี้เองได้มีโอกาสพบกับคุณแม่ลัดดาและซิสเตอร์บุญเรือนเพียงคำชวนสั้นๆว่าอยากไปเป็นชีไหมก็ทำให้ตอบตกลงทันที
แม้คุณพ่อเจ้าวัดอยากให้ไปเป็นชีลับมากกว่าแต่ไม่มีอะไรมาทัดทานได้จึงทำให้มีสมาชิกที่ชื่อซิสเตอร์เทเรซานารีแก้วทวีในคณะผู้รับใช้ซิสเตอร์เป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณพระและผู้ใหญ่เสมอท่านพูดเสมอๆจนติดปากว่าค่ะค่ะได้ค่ะแสดงถึงท่าทีที่นอบน้อมไม่ว่าผู้ใหญ่จะขอให้ท่านไปอยู่ที่ไหนและแสดงถึงความใจกว้างที่แบ่งปันและเป็นผู้ให้ผู้อื่นเสมอฉันอยู่บนเส้นทางที่ความหวังไม่เคยอ่อนแรงงานรับใช้พระเจ้ามีทุกแห่งทุกคนผู้คนทนทุกข์ยังคงอยู่กับเราตัวเล็กว่องไวกระฉับกระเฉงพร้อมและยินดีบริการทุกคนเสมอแม้มีงานมากมายนั่นคือซิสเตอร์มารีมัสซาเลโลพวงทิพย์ผลประดิษฐ์ในชีวิตพูดได้ว่าเป็นพระพรซ้อนพระพรพระเจ้ามีแผนการที่น่าอัศจรรย์ใจเสมอจากบรรยากาศครอบครัวที่มีแม่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นคาทอลิกในบ้านแต่ด้วยความมั่นคงในความเชื่อความรักความวางใจในพระเจ้าและด้วยความเข้มแข็งกล้าหาญจึงได้ขอเตียที่จะมอบบุตรสาวคนที่11นี้แด่พระเจ้าเมื่อตอนอายุ9ปีเตียก็ยินดีให้แผนการของพระเจ้ายังคงดำเนินต่อไปเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่5ซิสเตอร์อารีได้ให้ไปฝึกที่วัดหลัก5เป็นเวลา2ปีเพื่อเตรียมตัวและได้ส่งเข้าอารามแต่อยู่ได้เพียงปีเดียวเนื่องจากไม่อยากเรียนกระบี่กระบองจึงกลับไปอยู่บ้านเสียงเรียกของพระยังคงดังก้องอยู่ในใจเสมอแม้แม่ปฏิเสธไม่ยอมให้เข้าใหม่ตอนอยู่มัธยมศึกษาปีที่2พร้อมกับให้เหตุผลว่าเข้าๆออกๆ อายเขาแต่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่สุดเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่6ก็ได้เข้าอารามอีกครั้งสมกับความตั้งใจด้วยความยินดีจากวันนั้นจนถึงวันนี้25ปีแห่งการรับใช้ในคณะที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขเพราะชีวิตเปี่ยมด้วยพระพรซ้อนพระพรนี้เองสิ้นพระชนเพื่อนำเราคนบาสู่อ้อมแขนขององค์พระเจ้าความรอดสาวตัวกลมใบหน้าเอิบอิ่มมีชีวิตชีวาเสียงหัวเราะที่สดใสร่าเริงยินดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนั่นคือซิสเตอร์รูซิอามาริสาสุเกตสัตบุรุษวัดนักบุญโคเนริอัตบ้านไผ่สีทองจังหวัดหนองคายแม้ว่าไม่เคยฝันที่จะเป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์แม้แต่นิดเดียวแต่พระเจ้าก็ได้ทรงเรียกให้มาติดตามพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ใจนับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้จริงๆและพระองค์ก็ยังคงช่วยให้ซื่อสัตย์และรักที่จะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปจากวันนี้มองไปข้างหน้าแม้ดูหนทางจะยาวไกลแต่มั่นใจในพระเมตตารักของพระเจ้าว่าจะเดินเคียงข้างเสมอทราบซึ่งในพระผู้ไทยกูโลกาโอ้ดวงหทัยนิรมนของพระแม่มอบแก่พวกเราราบจนวันนี้ใบหน้ากลมๆแต่งแต้มด้วยรอยยิ้มร่าเริงเอาใจใส่และพร้อมที่จะรับใช้ทุกคนไม่ว่าจะยากเพียงใดเธอคือซิสเตอร์เทเรซากุนธิดาอมรธีรกุลสัตบุรุษวัดนักบุญยอนบอสโกราชบุรีไม่มีความกลัวในความรักความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวคือคติพจน์ที่อยู่ในใจเสมอจากเด็กน้อย3คนที่จับมือกันเข้าอารามเพียงเพื่อมาเป็นเพื่อนกัน
แต่ความรักของพระคริสต์เจ้าทรงผลักดันให้คนหนึ่งในสามตอบรับเสียงเรียกของพระองค์ตลอดเส้นทางที่ก้าวเดินบนถนนสายนี้ได้พบกับพระเมตตารักของพระเจ้าในแต่ละย่างก้าวที่ล้มลุกคุกครานพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ฉุดให้ลุกขึ้นอย่างอ่อนโยนเสมอแม้เคยรู้สึกสับสนท้อและได้ถอยแต่การถอยนี้เองที่ทำให้พลังของพระเจ้าที่อยู่ภายในผลักดันให้เริ่มต้นใหม่และกลับมาตอบรับเสียงของพระองค์ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวานฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไรเดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจพระองค์นำให้มีวันนี้ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับของขวัญล้ำค่าคือสมาชิกทั้ง6ท่านนี้ที่ได้ส่งมอบให้กับคณะของพวกลูกโปรดประทานความกล้าหาญให้กับเยาวชนหญิงที่จะติดตามพระองค์ในคณะของลูกให้มากยิ่งขึ้นด้วยเถิด